โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเป็นการพัฒนาโครงข่ายและระบบขนส่งทางรถไฟที่ช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกลดการนำเข้าเชื้อเพลิงช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยทั้งยังสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคแถบพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีจุดเริ่มต้นโครงการที่สถานีรถไฟเด่นชัยผ่านจังหวัดแพร่เข้าสู่อำเภอเงาจังหวัดลำปางผ่านจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายและสิ้นสุดโครงการที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายรวมระยะทางประมาณ325กิโลเมตรในการพัฒนาโครงการทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเป็นการพัฒนารถไฟรางคู่หรือ Double Track ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการเดินทางและการขนส่งแนวเขตทางของโครงการกว้างประมาณ 50-60 เมตรและรางรถไฟเป็นแบบมิเตอร์เกจที่มีขนาดรางกว้าง1เมตรแนวเส้นทางโครงการผ่าน5อำเภอในเขตจังหวัดแพร่ได้แก่อำเภอเด่นชัยอำเภอสูงเม่นอำเภอเมืองแพร่อำเภอหนองม่วงไข่และอำเภอสองผ่าน1อำเภอของจังหวัดลำปางได้แก่อำเภองาวผ่าน3อำเภอของจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาอำเภอดอกคำใต้และอำเภอภูกามยาวและผ่าน8อำเภอของจังหวัดเชียงรายได้แก่อำเภอป่าแดดอำเภอเทิงอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจากการคาดการปริมาณผู้โดยสารและสินค้าที่จะใช้บริการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของโดยใช้แบบจำลองพบว่าในปีพุทธศักราช2560จะมีผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟสายนี้ประมาณ1,750,000 คนต่อปีและเพิ่มเป็น2,700,000คนต่อปีในอีก20ปีข้างหน้าและในส่วนการคาดการปริมาณสินค้าพบว่าในปีพุทธศักราช2560จะมีปริมาณสินค้า 1.6 ล้านตันต่อปีและเพิ่มเป็น 4.25 ล้านตันต่อปีในอีก20ปีข้างหน้าทั้งนี้ที่สถานีปลายทางเชียงของยังมีการเชื่อมต่อกับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4ซึ่งสนับสนุนแผนงานพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเหนือใต้ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกเชื่อมโยงประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเส้นทางที่เรียกว่าสาย R3E โดยในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมระหว่างอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกับบ้านห้วยสายแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปีพุทธศักราช2557ในอนาคตเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของอาจมีการต่อเชื่อมไปยังท่าเรือเชียงแสน2ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้าจากท่าเรือเชียงแสนให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งและขนาดของสถานีรถไฟได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการคาดการปริมาณผู้โดยสารและปริมาณสินค้าลักษณะภูมิประเทศรวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยขนาดของสถานีรถไฟมี3ขนาดคือสถานีขนาดใหญ่สถานีขนาดเล็กและป้ายหยุดรถไฟตลอดแนวเส้นทางโครงการจะมีสถานีขนาดใหญ่จำนวน3สถานีได้แก่สถานีแพร่สถานีพะเยาและสถานีเชียงรายสถานีขนาดเล็กมีทั้งหมด9สถานีและมีป้ายหยุดรถไฟจำนวน13ป้ายในการออกแบบ
บริเวณที่เป็นจุดตัดทางรถไฟกับถนนหรือบริเวณที่มีความอ่อนไหวได้มีการคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงกำหนดให้ออกแบบเป็นสะพานรถไฟยกข้ามถนนหรือสะพานรถยนต์ยกข้ามทางรถไฟนอกจากนี้ยังได้ออกแบบทางลอดเพื่อเป็นทางไหลของน้ำผิวดินที่ไหลบ่าในช่วงฤดูน้ำหลากและยังเป็นทางสัญจรให้ยานพาหนะขนาดเล็กและสัตว์เลี้ยงลอดผ่านได้แนวเส้นทางโครงการมีอุโมงค์รถไฟลักษณะเป็นอุโมงค์คู่ในช่วงที่แนวเส้นทางตัดผ่านเทือกเขาแบ่งเป็น3ช่วงคือช่วงที่1ที่รอยต่ออำเภอ2จังหวัดแพร่กับอำเภองาวจังหวัดลำปางมีอุโมงค์2แห่งความยาว 1.1 กิโลเมตรและ 6.3 กิโลเมตรตามลำดับช่วงที่2ที่อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาอุโมงค์ยาว 2.8 กิโลเมตรและช่วงที่3ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอุโมงค์ยาว 3.4 กิโลเมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นระยะระยะเพื่อนำเอาข้อคิดเห็นข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการศึกษาความเหมาะสมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบรายละเอียดโครงการให้มีความเหมาะสมมากที่สุดอยากได้เจ้าอยากให้สร้างเร็วๆทางรถไฟอยากได้ทางรถไฟค่ะอยากได้รถไฟรอมานานแล้วเคยได้ข่าวว่าทางรัฐบาลจะจัดสร้างรถไฟขึ้นมาเชียงรายตั้งแต่ตอนเป็นเด็กจนถึงป่านนี้ก็ยังคือก็ยังได้ยินอยู่แต่ก็คาดหวังว่าคณะรัฐบาลจะนำรถไฟขึ้นมาเชียงรายด่วนเร็วๆนี้สร้างความมั่นใจให้กับทางชาวเชียงรายด้วยตัวผมด้วยรอกันมาตั้งนานนะครับหลายสิบปีนะครับตีได้อู้กันไว้ว่าจะมีรถไฟมาจะมีรถไฟมาผ่านมาหลายรัฐบาลนะครับแต่ก็ยังมาหันคิดว่าครั้งนี้คงจะได้เกิดเห็นที่เพื่อคนเชียงรายได้หันรถไฟแต่ๆทั้งนี้การก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ4ปีและจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 60,000 ล้านบาทโครงการทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางและขนส่งสินค้ามีส่วนช่วยพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอันจะเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป